ี๋ยวจะมาไล่เรียงให้ฟังนะคะว่าจะมีพื้นที่ไหนได้รับผลกระทบบ้างหลักๆเนี่ยนะคะที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนมาก็เป็นประชาชนที่อยู่ด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยนะคะพื้นที่เหล่านี้ต้องเตรียมรับมือเป็นพิเศษนะคะฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมไปถึงดินโคลนถล่มด้วยค่ะซึ่งมีการออกมาแถลงข่าวล่าสุดนะคะจากทางว่าที่ร้อยตรีธนสิทธิ์เอี่ยมอนันชัยรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาแถลงข่าวเตือนพายุไต้ฝุ่นมังคุดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะได้บอกว่ามีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์และจะเคลื่อนลงทะเลจีนใต้ตอนบนในช่วงวันที่14-15กันยายนนี้หลังจากนั้นผ่านเกาะไหหลำประเทศจีนเข้าสู่ประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่16-18กันยายนส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงกระทบพื้นที่รับลมมรสุมด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะคือพื้นที่เหล่านี้เนี่ยจะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนนะคะในช่วงของวันที่16-19กันยายนนี้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นค่ะทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-4 เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องของคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งค่ะส่วนวันนี้นะคะพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยมี48จังหวัดด้วยกันค่ะทางศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตรายงานมานี่นะคะเราไล่เรียงให้คุณผู้ชมได้เห็นอยู่หน้าจอนะคะ48จังหวัดเริ่มจากภาคเหนือค่ะมีที่เชียงรายเชียงใหม่พะเยาน่านลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรชบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีที่ขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครนครปฐมสมุทรสาครนครนายกภาคตะวันออกมีที่ปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีตราดภาคใต้มีที่ระนองพังงากระบี่ภูเก็ตและที่จังหวัดตรังค่ะ